สวัสดีนักผจญภัยทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมสิทธิ์แล้วนะฮะกับโรบอทสตีฟวันพีซนั่นเองนะจ๊ะก็วันนี้นะกลับกันมาอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้มารีวิวผลปีศาจนะครับแต่ว่าจะมารีวิวดาบกันนะครับเป็นดาบเล่มหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าหายากมากๆมากๆเลยก็นะครับนั่นก็คือดาบโยรุนั่นเองนี่ฮะเล่มนี้เลยได้ครับผมคิดว่าช่องที่รีวิวพวกดาบนี้นั่นของในไทยนั้นน่าจะมาจากรหัสนี้ทั้งหมดเลยแล้วมั้งนะฮะมันหายากอะไรขนาดนั้นวะทำไมถึงหายากอะไรยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะครับเอาเป็นว่าขอบคุณนะฮะรหัสจากน้องเขาด้วยละกันนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเป็นชื่อ Discord ให้ละกันหลังจากนี้จะแปะเป็น Discord แล้วนะฮะแล้วก็นะครับประชาสัมพันธ์นะฮะอย่าลืมไปเข้า Discord ของผมด้วยละกันนะครับเป็น Discord ที่มีแจกผลปีศาจแจกเงินด้วยนะฮะเมื่อวานก็เพิ่งแจกไป 50M 5รางวัลไม่ใช่ดิ 100M 5รางวัลไปนะฮะก่อนจะเริ่มกันเหมือนเดิมครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยดาบโยรุนะฮะมาให้ความรู้กันเหมือนเดิมนะครับผมไปหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับดาบนี้นะฮะในโลกวันพีซนะครับมันคือประเภทดาบที่เรียกว่าซันปาโตนั่นเองนะครับเป็นดาบใหญ่นะยาวประมาณ2เมตรนะครับนี่ฮะเป็นดาบใหญ่ยาวประมาณ2เมตรนะครับมีน้ำหนักมากกว่าดาบชนิดอื่นๆมากๆเลยนะฮะโดยนะครับดาบนี้มีชื่อว่าโยรุนะครับผมหรือว่าโยรุอ่านแบบไหนก็ได้นะครับโดยถูกขนานนามว่าเป็นดาบที่สุดยอดที่สุดในโลกวันพีซแล้วนะฮะโอ้โหขนาดนั้นเลยนะและเป็น1ใน12สุดยอดแห่งดาบในโลกวันพีซด้วยนะครับแปลว่าเอ็ดเล่มนะที่ถือว่าเป็นดาบที่สุดยอดนะครับซึ่งยังไม่ถูกเปิดเผยมาและคนที่ครอบครองอยู่นะครับในโลกวันพีซนะครับก็คือตายเหี่ยวมีฮอกหรือว่าจุลเคียวมีฮอกของเรานั่นเองนะครับเป็น1ใน7เทพโจรสลัดนั่นเองนะฮะดาบโหดขนาดนี้ก็ต้องคู่ควรกับคนที่เป็นอันดับ1ของโลกวันพีซอยู่แล้วเนาะและหลายคนน่าจะอยากรู้ว่าเฮ้ยพี่แล้วต้องทำยังไงถึงจะได้มาวะอะไรแบบนี้นะฮะต้องไปซื้อที่ไหนต้องอะไรยังไงนะทำไมมันหายากจังทำไมมีอยู่คนเดียวนะครับผมก็คือนะฮะวิธีจะได้ดาบเล่มนี้มานะครับเราต้องเข้าร่วมนะฮะทัวร์นาเมนต์นะครับ PVP นะครับที่เจ้าของเซิร์ฟหรือว่าผู้พัฒนาหรือแอดมินเนี่ยจัดขึ้นนะครับซึ่งไม่มีเวลาหรือว่าวันกำหนดนะว่าจะจัดวันไหนแบบว่าอยากจัดกูก็จัดนะอะไรแบบเนี้ยนะฮะเจ้าของก็แบบว่ากูจะจัดก็จัดนะฮะซึ่งเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะฮะเหมือนจะจัดครับแต่ว่าเหมือนล้มเลิกไปนะฮะงงเหมือนกันจะจัดแต่ก็ไม่จัดนะฮะใครที่อยากเข้าร่วมนะครับก็ไปเข้า Discord ของผู้พัฒนาได้เดี๋ยวมีโอกาสจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันเนาะซึ่งรูปแบบการจัด PVP เป็นรูปแบบไหนนั้นผมไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเล่นได้ไม่นานเหมือนกันเนาะแต่เหมือนกับว่านะครับใครที่ PVP ชนะนะครับหลังจบทัวร์นาเมนต์นะแอดมินก็จะแอดดาบนี้เข้ามาให้เลยนะครับอันนี้ถามจากเจ้าของรหัสมานะครับก็เป็นแบบนั้นนะหลายคนอาจไม่เชื่อนะครับอาจจะยังไม่เชื่อว่าเฮ้ยไม่จริงนะพี่มันน่าจะมีขายนะผมเหมือนเห็นว่าแว็บที่เกาะอูซบนะโอเคเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันมาโอเคตอนนี้เราอยู่ที่เกาะลูฟี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเกาะอูซบกันอยู่ไหนเอ่ยนี่อยู่นี่นะฮะโอเคมาใครไม่เชื่อมาพามาดูเลยว่าจริงหรือเปล่าว่ามันมีขายหรือเปล่านะฮะไปนะครับสำหรับคนที่จะซื้อดาบนะครับก็มี2ที่ที่ผมแนะนำนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับตรงนี้นี่ก็จะมีพวกธงป๊อปท่อแป๊บอะไรแบบนี้นะฮะตรงนี้ก็มีดาบแช่งคูดไม่มีนะฮะเห็นหรือยังว่าไม่มีขายนะบอกแล้วว่าไม่มีขายตรงนี้มีปืนขายเราไปเกาะบาร์กี้อีกมาดูมีเปล่านะมาพามาดูเลยนะครับเผื่อน้องๆไม่เชื่อฮะมีบางคนไม่เชื่อนะครับตรงนี้ก็ไม่มีฮะดูมีป่ะล่ะไม่มีฮะมีป่ะไม่มีนะฮะโอเคก็สรุปว่าแน่นอนว่ามันไม่มีขายนะครับแต่อยากให้มันมีขายมากเลยนะครับน่าจะถ้ามีขายน่าจะขายเป็นโลบักนะครับเหมือนฮาคิราชันอะไรพวกนี้แน่นอนนะครับโอเคมาเรามาพูดถึงตัวดาบกันดีกว่าครับผมมาดาบนี้นะฮะถือได้ว่าเป็นดาบที่ดาเมจนะครับแรงที่สุดในเกมแล้วนะฮะนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองหวดกันดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันหวดแล้วเป็นยังไงนี่ฮะออร่ามันก็จะเป็นสีเขียวนะเพราะว่าในอนิเมะเนี่ยนะครับเป็นฟันและเป็นสีเขียวเหมือนกันนะครับไปดูกันดาเมจเท่าไหร่กันเชียวต้องบอกเลยว่าค่าสเตตนะครับซอสยังไม่เต็มนะฮะประมาณ382นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบดาเมจกันดูนะไอพวกนี้มันเลเวล30ด้วยดิทีเดียวตายอ่ะคาร์ละ452นะครับ452นะตามมาทำไมล่ะครับมาลองเอาดาบไลฟ์ซอสนะฮะของผลแสงเท่าไหร่เอ่ย700อ่ะเฮ้ยทำไมมันแรงกว่าวะ เดี๋ยวนะ โอเ
โอเค400ใช่ไหมผมคิดว่าน่าจะไอ้ดาบไลฟ์ซอสเนี่ยนะฮะมันน่าจะขึ้นอยู่กับค่าดิวิฟุตด้วยทำให้มันแรงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นดาบอื่นบ้างเนาะนี่เป็นอะไรอ๋อนี่เป็นกระบองสโมกเกอร์นะครับมาลองดูกันดาเมจเท่าไหร่แฟบ412เนาะโอเคโหลดโยรู้มาแฟบมาไม่ฮะ452นะก็ถือว่าแรงนะครับแรงแรงอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปลองดาเมจกับพวกตัวอื่นบ้างนะครับมันจะมีไอ้พวกทหารเรืออีกเดี๋ยวไปกันเลยนะฮะเราไม่กลัวอยู่แล้วมีผลแสงนะไปเร็วไปไหนเร็วอยู่แล้วนะครับมานะฮะเดินทางแบบไทม์สคริปต์กันเลยทีเดียวอุ้ยผลเลยเลยนะครับมาดูกันว่าปวดกับไอ้พวกนี้แล้วจักกี่ทีกันกว่าจะตายว่าไงพวกนายไม่ได้เจอกันนานเลยหวดกันหน่อยสิมาหวดกันหน่อยสิแม็ปแม็ปแม็ป452 452นี่เป็นไงแล้วออกปลาดีเนี่ยนี่ไหนโอเคฮะ452นะเครื่องพาคีดูครับมาดูกันแม็ป670เท่าไหร่8ใช่ไหม678นะครับแม็ปโอเคครับก็ดาเมจเมื่อเครือพาคีก็ประมาณ758เนาะก็ถือว่าแรงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเราจะกลับไปที่เกาะลูฟี่นะฮะโอเคนะครับและก็นะฮะดาบโยรุนี่ไม่ใช่มีความสามารถแค่นี้นะครับถ้ามันมีแค่นี้มันก็จะกากไปเนาะมันจะมีสกิลนะครับสกิลแถมมาให้อีก1อันนะครับเป็นสกิลของดาบนี้นะฮะจริงๆแล้วนะครับในอนิเมะนะฮะหรือว่าในมังงะนะครับท่าของดาบนี้เนี่ยออกมาประมาณ 4-5 สกิลแล้วนะครับแต่ใน Roblox Steven Piece เราสามารถใช้ได้แค่1สกิลนะครับก็เหมือนกับว่าอนาคตอาจจะมีอัปเดตนะมั้งก็นะครับท่านี้จะเป็นการปล่อยขึ้นนะฮะคมดาบสีเขียวนะครับออกไปในแนวตั้งนะทำความเสียหายก็คือแบบว่าพาพวกบงพวกบ้านได้หมดเลยนะครับเพราะว่าดาบนี้มันโหดจริงๆนะใครเคยดูมังงะหรือว่าอนิเมะเนี่ยจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยมีฮอกของเราแม่งฟันเรือขาดเลยนะครับเฮ้ยอับปางแน่โหดจัดประหลัดบอกจริงๆนะครับใช้ด้วยการกดตัว Q นะครับมาดูกันแบบนี้แหมดูฮะมันจะผ่าไปเลยนี่ผ่านี้ไม่ได้งั้นเรามาผ่านี้ดูแล้วกันเรามาลองผ่าบ้านก่อนนะฮะมันคล้ายๆสกิลของผลกุลากุลาของหนวดขาวนะครับนะผลบ้าคลั่งไอ้ผลนั่นอ่ะฝันไม่โดนเลยอ่ะโอ้โหแมปนี่ฮะโอ้โหบ้านพังกันเลยทีเดียวสุดจัดประหลัดบอกไปเลยนี่ฮะดูครับบ้านพงบ้านพังกันหมดนะครับเดนูปกูเกือบไปแล้วนะก็ท่านี้นะครับไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับมันชื่อท่าว่าดาบแยกพระสุธานะครับโดยท่านี้นะฮะมีฮอกของเราเคยใช้ใส่หนวดขาวนะครับในสงครามมารีนฟอร์ดนั่นเองนะฮะเป็นท่าที่ถือว่ารุนแรงมากๆเลยนะครับแน่นอนว่าเราสามารถเอามาฟาร์มเจ้าลูฟี่ได้ด้วยนะครับตรงนี้เลยนะฮะไม่โดนไม่โดนหัวบ้านพังเดี๋ยวเราเอาดาบนี้ไปบวกกับลูฟี่ดูนะไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะค่าดีวิฟุตเท่าไหร่500เลยน่าจะได้อยู่นะไปเปิดอาคิแล้วก็เปิดอาคิสังเกตไปด้วยไปเลยลุยยูฮูแมปโอ้ยแรงอยู่แล้วเนี่ยโหไปขึ้นดาบพระสุธาขึ้นดาบพระสุธาขึ้นดาบพระสุธาเรียบร้อยน้องตายห่าเลยนะครับไม่รู้ว่าใช้เวลากี่วินาเมื่อกี้เดี๋ยวน้องๆดูเอาละกันนะว่าใช้เวลาชีวิตนะครับในการฆ่าลูฟี่1ครั้งนะครับแน่นอนว่ามันแรงกว่านี้ได้อีกนะครับถ้าค่าซอสของเราสูงกว่านี้นะคิดว่าถ้าตันเนี่ยโอ้โหดาบน่าจะแรงมากๆนะครับแรงมากๆของมากๆเลยทีเดียวนะฮะก็มีประมาณเท่านี้นะสำหรับการรีวิวดาบโยรุนะครับก็เดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเราจะมาสรุปนะครับดาบทุกเล่มในโลกวันพีซกันใน Roblox Steven Piece กันนะครับว่าอันไหนน่าใช้หรือว่าอะไรยังไงนะครับสำหรับแนะนำให้สำหรับมือใหม่ด้วยนะครับผมโอเคก่อนจะจากลากันไปนะฮะเราจะพาดาบนี้ไปเรียนในเซิร์ฟเวอร์กันก่อนแล้วกันนะครับว่านะหลายคนน่าจะตะลึงดึงโป๊ะกันแน่เมื่อได้เห็นดาบโยรุอันนี้นะครับเพราะมันหายากมากๆไปดูกันเลยว่ารีแอคชั่นเป็นยังไงเราจะไปล่าฆ่าเด็กกันอีกแล้วนะครับไปดูกันเลย
โอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราพาดับยูรูไปกิเลนกันดีกว่านะตอนนี้ลูฟี่มีป่ะทำไมลูฟี่มาอยู่ตรงนี้วะเนี่ย มาอยู่ทำอะไรตรงนี้ฮะจัดขึ้นดาบไปดิกลับไปที่เดิมไปลูฟี่นะมาอยู่ทำไมอ่ะตรงเนี้ยเรือไม่เต็มเลยเว้ยทำไมต้องเอาเรือมาจอดที่นี่ด้วยเราจะไปเกาะไหนดีอ่ะเราอยากรู้ว่าเอ้ยเนี่ยตรงนี้มีคนหนึ่งนะกำลังน่าจะขับเรือซิ่งติ๊กติ้วกันอยู่นะฮะทำไมดีบเรือเล่นหรือไง โอเคเราจะไปเกาะบาร์กี้ก่อนนะไปดูกันว่ามีคนหรือเปล่าไปดูกันเลยแมปแมปแมปถ้ามีเราจะไล่ฆ่านะครับโดยไม่ปานีนะฮะน่าจะมีแล้วมั้งก็อื่นเลยอีกแล้วนะฮะโอเคมีปะไม่มีวะไม่มีเว้ยไม่มีก็ต้องไปเกาะแรกเฮ้ยมันเห็นแสงอะไรแวบๆที่เกาะแรกเกาะแรกมีอะไรเกิดขึ้นนี่ไงเขากำลังไล่ฆ่ากันอย่างสนุกสนานมึงเจอดาบโยลูกกูมาโอ้โหใช้ดาบแชงคูดด้วยแล้วอุ้ยอุ้ยเจ็บนั่นเจ็บเจ็บนั่นเนี่ยเจ็บ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 รู้เปล่าเจ็บฮะเอาเวลาเอาเวลาเอาดิขึ้นดาบนี่จัดขึ้นดาบไปนี่นี่นี่เอาดิเอ้ยโอ้โหผลแสงว่ะวู้ฮู้เอาดิดาบโยลูกนะเว้ยใครจะซ่ากับพี่น้องฮะเดี๋ยวพี่ฟันดาบว่าไงว่าไงน้องอ่ะว่าอันเนี้ยอันเนี้ยนี่นัดเดียวจอดนัดเดียวจอดเลยผมนี่โดนเว้ยโดนตายปะไม่ตายวะโดนขึ้นดาบไปเป็นไงแล้วฮะโอ้โหแม่งเขาหลบเป็นดิจิตอลกันเลยทีเดียวแต่โดนอยู่นะเฮ้ยดาเมจ700นะครับน้องนะดาเมจ700นะครับขึ้นดาบนี่มันโดนยากเหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนของแจงคูนนะที่แบบว่ามันเป็นแนวนอนอะนะฮะเฮ้ยทำไมน้องจะต่อยกับพี่เหรอเอาเปล่าต่อยพี่ดิต่อยพี่ดิโอ้โหซ่ามึงเนี่ยดูดาบกูด้วยซ่าไม่ดูดาบกูเลยฮะซ่าไม่ดูดาบกูเลยไงหัวแตกไปไหนแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยยังเอาวะมันยังเอาวะยังเอาวะเรียบร้อยโดนขึ้นดาบโอ้โหเสือกไปกระโดดโดนขึ้นดาบด้วยนะประเด็นอ่ะอ๋อหนีอุ้ย3ดาบด้วยวะเอาเด้เอาเปล่าหวดเปล่ามาเราปล่อยฮาคิก่อนเลยมาเอาเปล่านี่ดูดาบด้วยน้องดูดาบพี่ด้วยโอ้โหซัดผลปีศาจใส่ด้วยง้อง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 โอ้ลืมชูพาคิไม่งั้นตีไม่เข้า ลืมว้าเอาเดนัดเดียวจอดอ่ะ โอ้โหแกล้งเด็กนี่สนุกจังเลยโอเคครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะขำๆนะครับเฮ้ยใครมันอยู่แถวนี้วะเนี่ยนะครับไงก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับ See you later ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะแล้วเจอกันครับผมขึ้นดับพระสุธาไม่โดนอุ๊ยจ้าไม่โดนแล้วไปแล้ว